ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็นำตัวแม่และก็เด็กในคดีนี้ไปพบกับจิตแพทย์ขณะเดียวกันชาวบ้านก็เรียกร้องให้มีการสอบหาหลักฐานพ่อเลี้ยงเชื่อว่าการที่เด็กออกมาพูดถึงเรื่องนี้น่าจะเป็นการแบล็กเมล์เพื่อหาผลประโยชน์แต่ว่าทางทนายความเองนะครับก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ที่กล่าวหาว่าพ่อเลี้ยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงเอนามสมมติอายุ14ปีถูกล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดในพื้นที่หมู่ที่6บ้านเกาะแรดตำบลหล่อยูงอำเภอตะกวนทุ่งจังหวัดพังงาจนสร้างความวิตกกังวลให้กับครอบครัวและบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากทางจังหวัดพังงาทำความเข้าใจกับประชาชนและได้มีทีมทนายความอาสาเข้ามาช่วยเหลือดูแลคดีที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับเรื่องว่าจะดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายให้อย่างไรก็ตามครับประชาชนในพื้นที่ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวพ่อเลี้ยงของเด็กหญิงเอมาสอบสวนด้วยและให้ตรวจร่างกายโดยละเอียดโดยทางด้านของอิหม่ามประจำหมู่บ้านนายอรุณโรจน์สุเดนสันนะครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตนเองเชื่อว่าเป็นการแบล็กเมล์หรือเรียกร้องความสนใจต่อสังคมหรืออาจจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาอาจเป็นไปได้ว่าแม่จะเอาลูกเป็นเหยื่อหากินโดยเรียกร้องผลประโยชน์ให้มีการช่วยเหลือโดยบอกว่าคดีนี้เป็นคดีเด็กที่มีกฎหมายคุ้มครองซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากทางแม่ต้องการเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อให้คนอื่นมารับสถานการณ์นี้ด้วยแต่ตนเองยังเชื่อในความยุติธรรมและต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่แยกเด็กออกจากแม่และพ่อเลี้ยงและนำไปสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งความจริงก็น่าจะปรากฏออกมาในขณะที่นายชานนท์อับดุลลานะคะตัวแทนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตออกมาเปิดเผยว่าจากการที่ชาวบ้านเรียกร้องให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของพ่อเลี้ยงกับเด็กหญิงเอซึ่งเป็นเหยื่อนี่นะคะเนื่องจากเห็นว่ามีความสนิทสนมมากเกินพิเศษทำให้ทางพนักงานสอบสวนต้องเข้าไปเซฟเฮาส์ที่นำตัวเด็กหญิงเอไปฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนเร่งสอบปากคำพ่อเลี้ยงในฐานะพยานผู้เสียหายและทางทนายมูลนิธิได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับกลุ่มคนที่กล่าวหาว่าพ่อเลี้ยงมีความใกล้ชิดเกินเลยกับลูกเลี้ยงโดยเร็วที่สุดส่วนสภาพจิตใจของแม่และเหยื่อรุมโทรมค่อนข้างย่ำแย่มีความเครียดเพิ่มขึ้นแพทย์จิตเวชต้องให้ยาคลายความเครียดเพิ่มจาก1เป็น2เม็ดสำหรับเด็กส่วนแม่ให้กินยาคลายเครียดครั้งละ1เม็ดพร้อมกับเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่สารวัตรสอบสวนสภ.โคกกลอยที่พังงานะครับพันตำรวจโทกิตติภูมิถิ่นกลางเจ้าของสำนวนคดีบอกว่าจากการที่ประชุมจากการประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพสรุปว่ากรณีของเด็กหญิงเอไม่เข้าข่ายว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้านพลตำรวจตรีบุญทวีโตรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาก็บอกว่าคดีนี้กำลังดำเนินการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยครับ